ื้อแล้ววะเนี่ยซื้ออะไรวะบูทบูทอ๋อมันจะเป็นแฟกต์นิดนึงถ้าเกิดเราไม่กดถ้ากดแฟกต์นิดนึงแฟกต์นิดนึงเป็นบูทใช้รวมเลยนี่ก็คือกีตาร์โกแดงโกแดงไม่ใช่โกดินอ่ะไม่รู้เหมือนกันเรียกโกแดงพี่ครับเป็นพีในที่ผสมแคนาดาโกแดงนี่ก็จะเป็นแคนาดาใช่แคนาดาอ๋อแคนาดาเหรอผมนึกว่าอินโดตอนแรกพี่ครับพีในที่ผสมซิงค์ก็คอยถ้ารุ่นสูงอันนี้คือน่าจะรุ่นสูงใช่ไหมถ้ารุ่นล่างๆอาจจะเป็นอินโดผมไม่แน่ใจอันนี้รุ่นแพงสุดมาฮอกรุ่นแพงสุดของเมเปิลของเมเปิลเฮ้ยมาฮอกมาฮอกว่าไม่แน่ใจน่าจะมาฮอกแหละเฮ้ยมีท็อปด้วยท็อปหน้ากับไอ้หน้ากับหลังคนละชิ้นด้วยนะคืออะไรอ่ะซิมบอลแคมพีไนตี้ผสมซิงเกิลคอยโอ้โหถ้ายาวๆอย่างนี้ไม่มีอะไรหรอกขอให้มองไม่เห็นก็ซิมบอลแคมคัสตอมคาจันคาจันของคาจันเป็นพี่เจ้าเขาพี่เจ้าเขาใช่วิแต่มันปากหน้าไม้หน้าเป็นมาฮอกไม้หลังเนี่ยแปลกๆนะไม่แน่ใจมีชั้นไม้ใช่ใช่ไม้หลังไม่แน่ใจไม้หลังจะเป็นไม้แบบแคนาดาป่ะแคนาดาป่ะชูซิสเต็มอะไรทั้งอย่างแต่ผมชอบแฟตนะแฟตนี้โหช่องขันคอใหญ่มากเหล็กขันคอวิแต่เบนสังเกตอย่างหนึ่งไหมเขาวางคออ่ะเตี้ยนะคอกับบอดี้เตี้ยใช่แต่ดีนะผมก็ชอบผมว่าโกแดงก็เขาจะเป็นคาแรคเตอร์แบบนี้คือเหมือนกับว่าฟังเป็นโมเดิร์นแบบชัดๆอ่ะความรู้สึกนะคือเสียงข้างๆค่อนข้างนิ่งกำลังหมายถึงว่ากำลังมันจะนิ่งแบบเขาเป็นระดิษมันจะไม่เป็นคาแรคเตอร์เขาแบบมันจะแบบนิ่งๆแล้วก็จะมีการผสมแบบคือมันแค่คือเหมือนกับจะเล่นกีตาร์โป่งก็ได้เสียงมันจะแบบตรงๆอ่ะไม่เคยลองกัวแดงรุ่นอื่นนะแต่ว่าอาจจะคิดเองหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เป็นกีตาร์ยี่ห้อหนึ่งที่จำเพาะมากคนถ้าไม่ชอบก็คือไม่ชอบเลยใช่แต่คนชอบก็จะใช้บ่อยใช้เลยใช้บ่อยเหมือนมีพี่เอวิสาเก็บกัวแดงไว้หลายตัวเขาก็จะชอบเคสไหมครับมีทุกมีซอฟต์เคสใช่ถ้ามาจากของประเทศนะแฟชั่นซีรีส์ใช่แฟชั่นซีรีส์แฟชั่นซีรีส์รุ่นท็อปสุดอ่ะไอโอสไอเอสโอนปรับมืดเองเฉยเลยงงน่าจะเพิ่มสว่างได้นี่โอเคอยู่มืดเองเลยเป็นไม้ด้วยนะเป็นไม้คือฝาเป็นไม้ป่ะใช่ฝาเป็นไม้ฝาข้อเป็นไม้น็อตจะเป็นไม้น็อตเป็นไม้ถ้าอย่างนี้ต้องคุยดร.เป่ามันมีผลกับเสียงสโลปนะเท่าไหร่แล้วตอนนี้50,000 กว่าบาท50,000 กว่าบาทครอไพรส์รุ่นสูงก็โกดังไอ้โกดังนี้เขาก็ทำกีตาร์ไม่แพงมากนะใช่แต่รุ่นสูงเขาก็มีพิเศษอันหนึ่งตรงสตริงทีเนี่ยมันจะเป็นปกติสาย1สาย2ต้องอยู่ห่างสาย3สาย4ต้องอยู่ใกล้นัดอย่างนี้กลับกันก็อาจจะเป็นสุดเขาแล้วก็ลูกบิดแบบเป็นแบบรักสายด้วยครับน่าจะของโกโตะชอบดิโกโตะโอ้โหประทับใจดิโกโตะมันอาจจะไม่ใช่ดีไซน์เขาอาจจะหลบโลโก้